ส่วนเหตุการณ์นี้ไปแตะเรื่องการเมืองสักนิดหนึ่งนะคะมีผู้ปกครองของเด็กๆนะคะซึ่งเป็นเด็กพิเศษที่สถาบันราชานุกูลก็ออกมาร้องเรียนว่าจากการชุมนุมที่บริเวณ3แยกสามเหลี่ยมดินแดงมีปะทะกันนะคะมีการปาระเบิดเสียงเหล่านี้ค่ะมันกระทบกับเด็กๆมากเลยนะคะโดยแพทย์หญิงชดาพิมพ์เผ่าสวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์สถาบันราชานุกูลบอกว่าตอนนี้ทางสถาบันได้รับเด็กพิเศษทั้งที่ป่วยออทิสติกดาวน์ซินโดรมสมาธิสั้นแล้วก็ครอบครัวที่เขาป่วยติดเชื้อโควิด -19 มาดูแลในโรงพยาบาลสนามราว30รายเป็นเด็กพิเศษ8รายอาคารของโรงพยาบาลสนามค่ะคุณผู้ชมมันติดกับถนนใหญ่ใกล้สามเหลี่ยมดินแดงได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะคะจากการชุมนุมทางการเมืองและการเข้าควบคุมฝูงชนเป็นอย่างมากเพราะว่าเด็กพิเศษเหล่านี้เขาค่อนข้างไวต่อแสงและเสียงค่ะทำให้ตื่นตกใจหวาดกลัวกระวนกระวายเดินไปมาทั่วห้องบางคนนะคะถึงขั้นทำร้ายร่างกายตัวเองเวลาที่เขาได้ยินเสียงระเบิดหรือว่าประทัดดังขึ้นส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่ทางสถาบันดูแลแบบโฮมไอโซเลชันอีก12รายก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าต้องใช้ไรเดอร์เนี่ยนำส่งข้าวและยาให้กับผู้ป่วยแล้วก็มีรถเอ็กซเรย์ค่ะที่ต้องเข้ามาตรวจสุขภาพของผู้ป่วยด้วยแต่ว่ามีการปิดการจราจรจากการชุมนุมทำให้การรักษาผู้ป่วยไม่เป็นไปตามแผนค่ะรวมถึงคนไข้ที่ต้องมาฉีดวัคซีนโควิด -19 หลายคนก็ต้องถูกเลื่อนนัดหมายออกไปค่ะคืออันนี้เป็นโรงพยาบาลนะคะแบบรักษาคนไข้แล้วก็เรามีเป้าหมายในการดูแลรักษาคนไข้ให้อาการเขาดีขึ้นโดยเร็วที่สุดเนาะเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากจะให้แบบว่ามันสงบเหมาะกับการพักผ่อนเหมาะกับการฟื้นฟูร่างกายนะคะถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งแวดล้อมที่มันกระทบกระเทือนการดูแลเรามากๆมันก็จะเป็นปัญหากับการดูแลตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่ควบคุมได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติเขาถูกกระตุ้นนานๆซ้ำๆทีๆหรือเสียงมันดังขึ้นเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมที่ควบคุมได้ยากขึ้นอย่างเช่นปัญหาเรื่องนอนปัญหาเรื่องอยู่ไม่นิ่งมากขึ้นกระวนกระวายมากขึ้นซึ่งอันนี้เราก็ต้องไปเพิ่มยาทางด้านพฤติกรรมให้เขาส่วนในมุมของผู้ปกครองของเด็กพิเศษอายุ17ปีนะครับที่มารักษาอาการป่วยโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามราชานุกูลจุดนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าปกติแล้วลูกจะมีภาวะชักเกร็งยิ่งมีเสียงดังจากการชุมนุมก็ยิ่งตกใจกลัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยกันกอดปลอบขวัญเพราะว่าเกรงว่าลูกจะชักจนผู้ปกครองเกิดภาวะเครียดก็ขอความเห็นใจจากทุกฝ่ายด้วยครับมีภาวะชักอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเสียงดังๆเนี่ยมากระตุ้นน้องเขาก็จะตกใจผวาถ้าบ่อยครั้งเขาก็จะชักอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็นอนผวาพอตุ้มทีเขาก็ผวาพอตุ้มทีเขาผวาพุ่งอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องกอดเขาไว้ประกบเขาไว้ให้แน่นนะคะไม่ให้เขาผวาถ้าเขาตกใจเขาผวาบ่อยๆเขามันจะเกิดภาวะการชักอะค่ะที่ปากลำบากมากค่ะพี่ลำบากมากค่ะคือพ่อเราต้องคอยระวังอย่างเงี้ยว่าลูกเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือทิ้งไม่ได้เข้าห้องน้ำก็ต้องเปลี่ยนกันไปกับพ่ออย่างเงี้ยค่ะจะทิ้งให้เขาไม่ได้อ่ะค่ะก็อยากจะฝากขอความเห็นใจสักนิดนึงอ่ะพูดถึงนะคะเพราะว่าเราทุกวันเนี่ยเราก็มีภาวะเสี่ยงกับอาการของลูกเรายิ่งมากระตุ้นอย่างเงี้ยยิ่งทำให้แบบให้เราแบบเครียดตกอกตกใจกันไปใหญ่อย่างเงี้ยค่ะน้องก็มีนั่นก็เป็นความรู้สึกของผู้ปกครองของเด็กพิเศษนะคะส่วนทางฝั่งพยาบาลวิชาชีพค่ะนางสาวอรวรรณสอนวิชุมาลีบอกว่าทำงานดูแลเด็กพิเศษมานานกว่า10ปีแล้วค่ะทุกครั้งที่มีการชุมนุมก็จะได้รับผลกระทบเสมอแต่ครั้งนี้มันชุมนุมต่อเนื่องนานหลายวันส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาทำงานดูแลผู้ป่วยค่ะเดิมเคยออกจากบ้านตอน 18:00 นเพื่อมาขึ้นเวรทำงานตอน 20:00 นก็ต้องปรับเวลานะคะออกจากบ้านเร็วขึ้นอีก2ชั่วโมงออกตั้งแต่16:00 นเลยแล้วก็ต้องคอยวางแผนการเดินทางใหม่แบบรายวันเพื่อหลบเลี่ยงการชุมนุมเธอบอกว่าทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยยากลำบากขึ้นไปอีกค่ะส่วนใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบจากตรงนี้โดยที่ว่าถ้าหากว่าเราจะต้องมาขึ้นเวรอะไรเงี้ยเราต้องวางแผนล่วงหน้าสำหรับการเดินทางอะค่ะเพราะว่าบ้านเราอยู่ไกลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางบ่อยอะไรเงี้ยเราจะต้องมีการสำรวจเส้นทางก่อนว่าเส้นทางเนี้ยมันจะไปได้ไหมอะไรเงี้ยบางทีอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เกือบทุกวันในช่วงเวลาที่ผ่านมาการดูแลคนไข้นะคะส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่รู้ก็คือเด็กของเราเป็นเด็กพิเศษเนาะเขาก็จะตกใจกระวนกระวายนะคะอยู่ไม่นิ่งเดินไปเดินมาหรือบางคนอาจจะแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะมีการทุบตีตัวเองอะไรเงี้ยค่ะในกลุ่มเด็กพิเศษกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่เซนซิทีฟมากนะคะถ้าหากว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกกลัวตื่นตระหนกอันนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตเขามากก็อยากจะขอความเห็นใจว่าอาจจะห่างๆออกไปสักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยนะคะในรอบนี้
สวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ